ุณรู้หรือไม่ไมค์ดิก้าและทอมฟอเรสเป็นเพียง2คนเท่านั้นที่ได้แชมป์ซุปเปอร์โบว์ในฐานะผู้เล่นและโค้ชช่วงเริ่มต้นเบรกที่2ของรายการเราครับเราจะไปติดตามกระแสจากสื่อออนไลน์ต่างประเทศครับว่าวันนี้มีเรื่องไหนหยิบยกมาให้น่าสนใจกันบ้างครับติดตาม Media Watch ครับวันนี้เราไปเจาะกันที่ข่าวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยมาร์คุส เอริกสันเป็นประเด็นครับเขาประกาศลาทีมคาเทแฮมเพื่อไปเป็นนักขับให้กับทีมซาวเบอร์โดยมีการหยิบยกประเด็นจากของสื่อดังอย่าง Sporting Life แล้วก็ BBC ของอังกฤษนะครับ Sporting Life รายงานว่าเอริกสันประกาศลาคาเทแฮมหลังจากมีปัญหาภายในครับเขาก็เลยตัดสินใจไปขับให้กับทีมซาวเบอร์ในฤดูกาลใหม่หรือว่าซีซั่น2015ซึ่งการยกเลิกสัญญากับค่ายเดิมมีผลทันทีครับทำให้เขาจะไม่ได้ลงแข่งสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีให้กับทีมคาเทแฮมด้วยส่วนของฝั่ง BBC Sport มีการระบุว่าคาเทแฮมนั้นกำลังมีปัญหาทางด้านการเงินด้วยแล้วก็กำลังพยายามหาเงินสนับสนุนจากการบริจาคเพื่อทำให้ทีมนั้นได้มีโอกาสลงแข่งในสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีซึ่งในเวลานี้ยังขาดงบอีกสูงถึง 1.2 ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับก็ทำให้มาร์คุส เอริกสันนักขับชาวสวีเดนยกเลิกสัญญากับทีมไปเลยครับโดยได้กล่าวขอบคุณทีมคาเทแฮมที่ร่วมงานกันมารวมไปถึงทางคามิโคบายาชิเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็ขออวยพรให้ทีมนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปครับดูข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆที่น่าสนใจกันครับในช่วงของ Sport World ครับผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ LA Lakers ก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับล่าสุดก็แพ้ให้กับ New Orleans Pelicans ไปนะครับ Pelicans วันนี้มีเกมรับที่แข็งแกร่งมากครับบวกกับความยอดเยี่ยมของ Anthony Davis และก็ Tyler Evans นะครับก็ทำแต้มออกนำทาง Lakers ตลอดทั้งเกมก่อนจะเอาชนะไปได้สบายๆครับ109-102ในการแข่งขันที่สนาม Smoothie King Center เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา Anthony Davis ทำคนเดียว25แต้ม12รีบาวด์กับบล็อกได้อีก6ครั้งครับขณะที่ Alex Evans ทำไป19แต้มกับอีก11แอสซิสต์ทำให้พิธีกรเจ้าถิ่นเนี่ยสามารถปราบ Lakersไปได้อย่างไม่ยากไม่เย็นครับเกมนี้มอนตี้วิลเลียมโค้ชของเดอะพลิกันกล่าวชมลูกทีมว่าทำฟาสต์เบรกได้อย่างยอดเยี่ยมครับถึง18ครั้งโดยบอกว่าถ้าเกมรับดีเมื่อไหร่แล้วก็เกมลุกที่ไหลลื่นจะตามมาเองครับเขาแทบไม่ต้องแก้เกมอะไรเลยในวันนี้ลูกทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตามแผนการที่วางเอาไว้ทุกอย่างทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถตั้งเกมได้เลยครับขณะที่ LA Lakers ครับถึงแม้ว่าโคบี้ไบรอันจะทำไปถึง33แต้มขณะที่คาร์ลอสบูเซอร์ทำไป16แต้มบวกกับเจเรมี่ลินอีก15แต้มแต่ก็ยังไม่พอครับต่อความที่จะคว้าชัยชนะกลับไปก็พ่ายแพ้เป็นเกมที่2นะครับทำสถิติชนะ1แพ้7ในซีซั่นนี้นะครับก็แพ้ติดต่อกันในเกมที่2นะครับไบรอนสกอตต์เฮดโค้ชของ Lakers ออกมาเตือนลูกทีมว่าเขาจะให้เวลาทุกคนอีก4เกมว่าจะสามารถปรับเกมรับให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจปรับทีมครั้งใหญ่พร้อมกับกล่าวว่าหลายอย่างที่ทีมควรต้องทำแต่ยังทำไม่ได้เขาเองไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะลูกทีมไร้ความสามารถหรืออะไรกันแน่นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมาหาสาเหตุกันต่อไปไปดูที่บ็อกซ์สกอร์ครับฝั่งของผู้แพ้อย่างเลเกอร์ครับโคบี้ไบรอันเนี่ยทำไปถึง33แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์แต่ก็แพ้เสียกันนะครับคาร์ลอสบูเซอร์ทำไป16แต้ม6รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์ขณะที่เจเรมี่ลินครับทำไป15แต้ม4รีบาวด์แล้วก็4แอสซิสต์ครับขณะที่ทางฝั่งของเพลิกันครับแอนโทนีเดวิสกดไป25แต้ม12รีบาวด์1แอสซิสต์เทเล็กอีเวนครับทำไป19แต้ม5รีบาวด์แล้วก็11แอสซิสต์ขณะที่เบรอันเดอร์สันครับทำไป17แต้ม8รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับดีทรอยต์พิสตันก็แพ้วอชิงตันวิซาร์ด103-107ยูทาห์แจ๊สครับแพ้แอตแลนตาฮอคส์97-100โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะบอสตันเซลติก109-94อินดิแอนาเพเซอร์ครับชนะไมอามี่ฮีท81-75ออร์แลนโดแมจิกชนะนิวยอร์กนิกส์97-95ครับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ชนะเดนเวอร์นักเก็ต130-113บุคลินเน็ตแพ้ฟินิกซ์ซัน
104-112คูสตันร็อกเก็ตชนะมินิโซตาทิมเบอร์วูฟ113-101ครับยังเป็นข่าวจาก NBA แต่นี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นักกีฬาดังไปมีคดีนอกสนามอีกแล้วครับโดยที่อัยการเขตคลาร์กเคานตี้ในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาได้มีการฟ้องแบ็คกิฟฟินฟอร์เวิร์ดของ LA Clippers ฐานจงใจใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายแฟนคลับรายหนึ่งในไนท์คลับเมื่อเดือนก่อนนะครับเหตุเกิดเมื่อ19ตุลาคมที่ผ่านมากริฟฟินเขาไปถูกกล่าวหาว่าใช้กำลังทำร้ายร่างกายเดนิเอลชูแมนโดยใช้มือบีบไหล่แล้วก็ตบหน้าด้วยครับหลังจากชูแมนนั้นใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพจนแสงแฟลชส่องเข้าตาของกริฟฟินก็ทำให้ยอดฟอร์เวิร์ดยั่วครับตรงเข้าไปคว้าโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวจนเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันขึ้นมาซึ่งในคืนนั้นมีเดอแองเดรจอห์นสันและก็คริสพอลเพื่อนร่วมทีมอยู่ในที่เกิดเหตุในไนท์คลับเดียวกันด้วยแต่ว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับหากว่าศาลไต่สวนพบว่ากริฟฟินมีความผิดจริงเขามีสิทธิ์ที่จะต้องรับโทษสูงสุดด้วยการจำคุกเป็นเวลา6เดือนหรือก็จะเบาหน่อยเป็นการปรับเงินจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 32,000 บาทนะครับเชดเบอร์ตันครับโฆษกของทีม LA Clippers บอกว่าทีมรู้เรื่องดังกล่าวไปแล้วครับแต่ยังไม่มีความเห็นใดๆในขณะนี้ส่วนด็อกริเวอร์สครับโค้ชของ LA Clippers บอกว่าเคยพูดถึงกรณีนี้ไปแล้วว่าตัวเขาเองก็เชื่อมั่นในเบรก 100% เต็มเบรกเป็นเด็กดีครับแล้วเราจะต้องช่วยกันหาทางออกเพื่อผ่านพ้นมันไปด้วยกันมาต่อกันที่วงการกอล์ฟครับเซอร์กิโอกาเซียยอมรับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของลอรี่แมคอินลอยแต่อย่างไรก็ตามกาเซียก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถแก้มือเพื่อนร่วมทีมไรด้วยครับคนนี้ด้วยการจบซีซั่นด้วยอันดับทำเงินสูงสุดของยุโรปให้ได้นะครับกาเซียให้สัมภาษณ์ก่อนลงสนามชิงเงินรางวัลกว่า7ล้านเหรียญสหรัฐในการแข่งขันรายการ Turkish Airlines Open ที่ประเทศตุรกีว่าแมคอินลอยอาจจะสมควรเป็นผู้ชนะ Race to Dubaiแต่เขาก็ดีใจที่มีส่วนร่วมในรายการนี้และคิดว่าตัวเองก็มีโอกาสคว้าแชมป์ได้เช่นเดียวกันครับกาเซียคิดว่าแมคอินลอยเนี่ยทำผลงานในปีนี้ได้ดีมากๆซึ่งเป็นงานยากสำหรับเขาที่จะไล่แมคอินลอยทันแต่เขาก็จะพยายามต่อไปขอให้เขาเนี่ยได้มีช่วงเวลาดีๆสัก 2-3 สัปดาห์ก็พอกาเซียครับอยู่ในอันดับ3ของตารางทำเงินเลสทูดูไบครับโดยตามหลังเจมี่โดนัลซึ่งอยู่อันดับที่2อยู่ 90,000 ยูโรและตามหลังอันดับ1อย่างแมคอินลอยอยู่3ล้านยูโรครับโดยแม้ว่าแมคอินลอยจะไม่ได้ลงแข่งในรายการที่ตุรกีแต่ก็จะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการ DP World Tour Championship ต่อไปครับมาดูตารางฮะลอรี่แมคอินลอยเนี่ยตอนนี้เงินรางวัลสะสม5,400,700ยูโรแต่ว่าเล่น14อีเวนต์นะฮะ14ครั้งคือเจมี่โดนัลสันซึ่งอยู่ที่2เนี่ยแกขยันเล่นครับครับเล่นตั้ง23อีเวนต์นะครับลงครับคือเรียกว่ามีเวลาไปลงอ่ะลงอีเวนต์ไหนแกลงหมดนะครับแข่งแทบทุกรายการดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคะแนนมีเงินสะสมมากขึ้นมาเป็นอันดับ2ที่2,457,164ยูโรขณะที่เซอร์กิโอกาเซียเนี่ยเล่นอีเวนต์มากกว่าแมคอินลอยอีเวนต์เดียวแล้วแต่ว่ามีเงินห่างกันถึงประมาณ1เท่าตัวกว่าๆเลยนะครับทัวร์ที่เหลือในช่วงปลายปีนี้ก็จะเหลือทัวร์ที่แอฟริกาใต้ในช่วงสักต้นเดือนธันวาคมในเงินรางวัลจะเยอะถ้าเกิดว่าได้แชมป์แล้วก็รายการอื่นๆผลงานจบระดับต้นๆก็จะยังมีลุ้นเบียดบ้างนะครับแม้จะยากมากๆก็ตามส่วนช่วงนี้ครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆของข่าวกีฬารอบโลกมาให้ติดตามกันด้วยครับรับชมกันในช่วงของสรุปข่าวครับโนวัคโจโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเก็บชัยชนะแมตช์ที่2ติดต่อกันหลังคว่ำสตานิสลาฟฟาเรนกาคู่แข่งมือ10ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์2เซตรวด6-3และ6-0ในการแข่งขันเทนนิสบาเกอร์ ATP Virtual Finals ที่สนาม O2 Arena ในลอนดอนประเทศอังกฤษรอบแบ่งกลุ่มวันที่2ของกลุ่ม A ทำให้เส้นทางลุ้นทำแฮตทริกแชมป์ของโจโควิชสดใสหลังจากผมกลุ่ม A สถิติชนะ2แมตช์รวดส่วนฟาเรนกาครั้งที่2ชนะ1ลิเดียโคนักกอล์ฟสาวเชื้อสายนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ได้รับคัดเลือกให้คว้ารางวัล Rookie of the Year ประจำปี2014ของ LPGA ทัวร์ทำให้โคกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว
โดยปัจจุบันโคอายุเพียง17ปีเท่านั้นทำลายสถิติของลอร่าบอชอดีตนักกอล์ฟสาวอเมริกันที่เคยคว้ารางวัลนี้ด้วยวัย18ปีเมื่อปี1973อิตาลีเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์คัพ2022ที่สนามมาโกซีโมนคลับในกุยโดเนียทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโรมหลังจากที่เตอร์กีขอถอนตัวออกไปเนื่องจากสนามมอนโกเมอรี่แม็กซ์รอยัลคอสที่เคยเสนอชื่อเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสนามรับการแข่งขันซึ่งหากจะทำการแข่งขันที่นี่จะต้องตัดต้นไม้กว่า 15,000 ต้นทำให้เตอร์กีจำใจขอถอนตัวและเตรียมกลับมาเสนอชื่ออีกครั้งในปี2026โดยเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 30-40 ล้านยูโรเพื่อเนรมิตสนามแห่งใหม่ทำให้เวลานี้เหลือเพียง6ประเทศเท่านั้นที่เสนอชื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไรเดอร์คัพ2022อันประกอบไปด้วยออสเตรียเดนมาร์กเยอรมนีโปรตุเกสสเปนและอิตาลีบอนแฮมเตรียมจัดการประมูลเบเนตองฟอร์ด B1-9-1Bรถแข่งขันคู่ใจของมิเชลชูมาเกอร์ตำนานแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยชาวเยอรมันที่ได้ขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกในศึกเม็กซิกันกรังด์ปรีซ์ที่สนามออโตโดโมเออร์มานอสโรดิเกสที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ในปี1992โดยการประมูลจะมีขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้คาดว่าราคาประมูลจะตกอยู่ที่12-15ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับโดยที่ข่าวเรื่องของการย้ายทีมของกุนซือที่ถี่พอๆกับนักเตะเลยนะครับในช่วงนี้โดยที่ชลบุรีแล้วก็ชัยนาทได้โค้ชใหม่ที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าติดตามใน TPL Today ครับสิบสามพฤศจิกายนปี1992ริกดิกโบชนะคะแนนอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ในการชกชิงเข็มขัดแชมป์3สถาบันWBA, WBC, IBF ในรุ่น Heavyweight